ยังเซ็นกับช่อง3อยู่ครับแล้วก็ยังไม่ได้หมดเร็วๆนี้แล้วก็เอาเข้าจริงๆโดยส่วนตัวก็เป็นบ้านของเราเนาะเราอยู่มาตั้งแต่8ขวบอะบอกตามตรงว่าก็คิดๆแล้วแต่ว่ายังมีหลายๆอย่างที่ยังมีด่านหลายๆด่านที่รู้สึกว่าต้องแบบเซ็ตให้ดีก่อนด่านตัวเราเองเนี่ยหลายๆด่านด่านงานด่านความพร้อมคือการแต่งงานมันไม่ใช่แค่คน2คนแบบแต่งแล้วก็จบยังเป็นยังเซ็นกับช่อง3อยู่ครับแล้วก็ยังไม่ได้หมดเร็วๆนี้แล้วก็เอาเข้าจริงๆโดยส่วนตัวก็เป็นบ้านของเราเนาะเราอยู่มาตั้งแต่8ขวบอ่ะเราแบบว่าคงยากที่จะไปไหนใช่มั้ยครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็เราก็เลือกงานมากขึ้นแล้วก็ดูจังหวะที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับคือถ้าจะใจก็อยากจะทําอะไรที่มันคืออยากแสดงต่อไปแต่อยากแสดงอะไรที่มันรู้สึกว่ามันใหม่ๆมันท้าทายมากขึ้นนะครับอย่างละครตอนนี้ก็ไม่ได้มีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะเล่นละครอีกก็น่าจะต้องเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันเราอยากที่จะลงไปลุยมันใช่บทมันโดนแบบสภาพแวดล้อมมันมีความสุขในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เนาะอย่างที่ว่าเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราทำองค์กร2องค์กรเราบริหารของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีสิ่งที่3ก็คือแบบการเล่นละครด้วยควบคู่กันไปเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ว่าจังหวะอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวครับผมจริงๆไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเท่าไหร่ครับแต่ก็มีถามมาแต่ผมก็ค่อนข้างแบบชัดเจนว่าแบบช่วงนี้แบบด้วยองค์กรที่เราทำก็ไปได้ด้วยดีด้วยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เรามาทํา YouTube ของเราด้วย YouTube ก็แบบก็เห็นหนทางอะไรหลายๆอย่างที่เราทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นผู้จัดแล้วก็เป็นโปรดิวเองถ่ายก็ถ่ายทำที่บ้านเราออฟฟิศก็อยู่ติดกับบ้านเราเหมือนมีโลกของเราอยู่ที่แบบถ้าใครจะดึงเราออกจากโลกเนี้ยมันต้องรู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆอะครับคือผมแค่รู้สึกอยากเล่นอะไรที่มันเป็นเรียลลิสติกแอคติ้งมากขึ้นนะครับเราดูแบบซีรีส์ต่างประเทศแล้วเราก็เห็นว่าสมัยนี้การแสดงมันไปถึงไหนเท่าไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นที่มันเรียลที่มันไม่ใช่แบบว่าแบบที่มันเป็นคำพูดที่คนพูดจริงๆเขาใช้กันหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตคนได้จริงๆแล้วแบบแสดงโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องเค้นไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรเยอะมากแบบรู้สึกว่าด้วยวัยมันแบบคือดราม่าไหวได้แต่ว่าอย่าให้มันเป็นอะไรที่มันธรรมชาติครับตอนนี้อ่ะครับตอนนี้ก็คิดครับบอกตามตรงว่าก็คิดแล้วแต่ว่ายังมีหลายๆอย่างที่ยังมีด่านหลายๆด่านที่รู้สึกว่าต้องแบบเซตให้ดีก่อนเนาะต่อความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีไปได้ดีครับก็มีเขาก็เห็นตรงกันด่านที่ว่าที่ผมว่ามีหลายด่านด่านตัวเราเองเนี่ยหลายด่านด่านงานด่านความพร้อมคือการแต่งงานมันไม่ใช่แค่คน2คนแบบแต่งแล้วก็จบเนาะมันก็จะต้องคิดถึงถ้าเกิดว่าเรามีลูกเราจะสามารถส่งเขาเรียนได้เราพร้อมกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วหรือยังพร้อมที่จะมอบแรงของเราทั้งหมดให้กับอีกคนคนหนึ่งแล้วหรือยังจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ใกล้ที่จะถึงตรงนั้นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ายังอยากจัดการเรื่องงานอีกสักนิดหนึ่งครับผมเราก็ไม่อยากจะแบบพูดหวานแหววอะไรมากมายเนาะก็เลยคือรู้สึกว่าความหวานเนี่ยเราเก็บไว้ระหว่างเราสองคนได้แต่ว่าแต่ในแง่ของคืออายุก็เท่ากันแล้ววัยที่อย่างที่พี่บอกก็34แล้วแล้วก็เราก็แบบเห็นเราก็ทำค่ายเนาะทำค่ายเห็นเด็กเห็นอะไรพี่ชายเราก็มีลูกเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็เป็นแฟมิลี่แมนคนนึงแหละที่แบบเราก็มองหวังว่าเราก็วันข้างหน้าเราจะมีลูก3คน4คน2คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีหลานมีลูกมีไปเที่ยวกันเยอะๆในแบบอีก10 20ปีข้างหน้าก็อยากจะมีภาพนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราแบบตัดสินใจด้วยความไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนอ่ะภาพตรงนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่มั้ยฮะวันนั้นอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบแล้วก็เป็นไปตามมารยาทของทั้ง
ครอบครัวเราในหลายๆอย่างด้วยครับผม